know you wanna hit it all now. I'm a playboy like Sinatra. See the evil eye every time we pull up. Talking about the fakes, but that's not us. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land at the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Even with anybody can beat me, the police. มาจ้ะไม่เข้ามีเหรอเดี๋ยวก็โดนรวบหรอกเอ้ยโอ้ยชอบอย่างเลยต้มมาโอเคครับได้เดี๋ยวพี่รอนะ thank you วันนี้เราร่วมกันนะฮะกับสยามไวด์บอดี้ร่วมกับงานนี้ฮะเวียงจันทร์อินเตอร์เนชั่นแนลออโต้โชว์2024ครับซึ่งจัดอย่างเป็นทางการที่ไอเทคExhibition Hall อยู่กลางเมืองเวียงจันทน์นี่เลยครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นต้องบอกรถแบนด์ที่สปป.ลาวเนี่ยนะครับมันยิ่งใหญ่กว่าไทยตรงไหนเพราะประชากรเขามีแค่7ล้านคนเทียบกับกรุงเทพมหานครมึงอยู่กัน30ล้านอะไรเหี้ยดังนั้นนะครับทั้งประเทศของเขานี่คืองานที่ใหญ่ระดับประเทศเลยจะมีรถหลายแบรนด์ไม่ว่าจะมาจากประเทศจีนเวียดนามไทยญี่ปุ่นหรือหลากหลายแบรนด์ครับเรามาดูกันที่ว่าสปป.ลาวเขานิยมและใช้รถอะไรรวมถึงเจอกับผู้จัดงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางไทยสยามไวด์บอดี้หรือว่าจะเป็นเจ้าของที่นี่ชื่อว่าคุณโกนะครับต้องบอกว่าไอ้โกขอบคุณไอ้โกมากๆที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้กับไอเทคเมืองไทยนะฮะภาษาไทยครบแบรนด์ทุกอย่างที่ใช้ผมบอกว่าวันนี้พาเที่ยวเลยแล้วกันนะเพราะว่าหลากหลายคนวันนี้ขอบคุณน้องอู๋ขอบคุณน้องการขอบคุณน้องนิกต้องบอกว่าทีมใหญ่คราวนี้ YouTube ครับไอ้สปป.ลาวถ้าอยากจ้างบีมมาทำ YouTube ประจำลาวเนี่ยติดต่อได้เลยนะครับไลน์บีมโซเชียลหรือผู้จัดการนิกของผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกะหรี่อินเตอร์เนชั่นแนลครับผมไปได้ทั่วทั้งโลกใบนี้ภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาไทยภาษาคนภาษากายพูดได้หมดดังนั้นจัดไปสิ่งที่ลาวนิยมมากน้องอู๋และทุกคนที่ดูช่องผมอยู่นี่ที่นี่จะมีแฟชั่นแบบคือเมืองไทยไม่เอาเข้ามาขายนะแต่ลาวชอบอะไรวิบ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 เฮียไอ้ป๊อกบอกมาแล้วแล้ววันนี้ครับผมขอแนะนำก่อนนี้ไปจะไปฮอใหญ่นะฮะนี่คือบูธของสยามไวด์บอดี้ที่เรียกว่าหลักๆเลยนะฮะทั้ง Kevman Thailand ไม่ว่าจะเป็น Infinite Media นะครับไม่ว่าจะเป็น Car Couch หรือว่าจะเป็นเนี่ย GR Garage แล้วก็ Beam สรัญญูวันนี้ผมนำเสื้อของเรามาจำหน่ายด้วยนะฮะให้ทุกคนได้เห็นนะครับให้ทุกคนเห็นนะ Infinite ก็มีเสื้อมาจำหน่ายนะครับในราคา400,000 กีบหรือ600บาทไทยเท่านั้นฉะนั้นใครที่อยากได้นะฮะรถของเล่นหรือเสื้อแบรนด์ต่างๆของพวกเรามาได้เลยเนี่ย Noisy Boy ของตะเพิร์นคาเค้านะครับน้องตุ้มตามนี่รองผมบีมสรันยูจะมี2รุ่นผมเอารุ่น1มาพลังไบคัลเจอร์นะครับแล้วก็รุ่น3 Street King นะฮะรวมถึงนี่มากมายเลย Garage Unique นะครับ Kelfman ใครที่อยากจะช้อปปิ้งเนี่ยคลิปผมอยากจะลงก่อนเลยนะเนี่ยอยากจะลงแม่งพรุ่งนี้เลยแต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะอันนี้เช่นกันนะครับไปติดตาม TikTok ด้วยเมื่อกี้เนี่ยไลฟ์อยู่ผมยังติดตามอยู่นะใครอยากได้รถของเล่นนะครับอย่าลืมติดตามทาง GR Garage ได้นี่คือทีมสยามไวด์บอดี้ที่เราเป็นประชาชนชาวไทยได้มาเอนเตอร์เทนชาวสปป.ลาวนะครับในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับเรียกว่าขอบใจหลายสำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ได้ป่าวะนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะทุกคนอยากให้เห็นนะและประชาชนทุกคนดูอยู่ด้วยแบรนด์นี้ชื่อว่าเบียกหน้าตาเหมือนจี๊ปเลยแต่เป็นแบรนด์ชื่อว่าเบียกนะครับเป็นรถจีนซึ่งใช้เครื่องดีเซลแล้วก็ขับ4สามารถใช้งานได้ทุกวันก็ถือว่าเป็นรถดีไซน์ดีทางสปป.ลาวเนี่ยบิ๊มสังเกตเห็นนะครับถ้ารถไม่เล็กไปเลยก็จะเป็นรถสไตล์ SUV ไปเลยหรือว่าจะเป็นรถบิ๊กบล็อกไปเลยนะครับที่นี่นิยมมากๆคือโตโยต้าที่นี่ราคาดีมากๆพวก Prado พวก Land Cruiser นะครับเป็นรถที่นิยมมากๆแต่ท้ายที่สุดแล้วครับรถไฟฟ้าหรือพลังงานหลักในปัจจุบันที่เคยเป็นพลังงานทางเลือกในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าก็กลายเป็นพลังงานหลักที่ลาวเช่นกันนะครับเพราะอย่างเนต้าและอีกหลายๆแบรนด์ก็เข้ามาเปิดในเรื่องของรถไฟฟ้าแบบ 100% นะฮะทั้ง MG ช้างอันเชอรี่นะฮะมากมายนี่เรามาดู Pretty สปป.ลาวดีกว่าจะบอกวันนี้ทุกคนเห็นโล่งนี้เนี่ยเพราะวันนี้เขายังไม่ได้เปิดจริงครับนี่คือ soft opening นะซึ่งงานจริงเนี่ยจะเป็นวันที่4นะครับ4มีนาคมแล้วผมจะมาเปิดงานตอน6โมงเย็นสบายดีฟังไม่รู้เรื่องเลยและนี่คือรถจากทางสยามไวด์บอดี้
มาจากประเทศไทยกรุงเทพมหานครทั้งนั้นนะฮะและหลายๆคันเนี่ยก็เคยไปโชว์ที่มาเลเซียแล้วด้วยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านต่างๆครับเราตั้งใจและจิตวิญญาณของสยามไวด์บอดี้เนี่ยอยากจะเรียกว่าให้ทุกคนเห็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยในการแต่งรถในรูปแบบไทยเป็นรถซิ่งที่ฉาสามารถใช้งานได้โชว์ได้และสร้างชื่อเสียงหรือสัมพันธภาพระหว่างประเทศได้นะครับตรงนี้คืออีกหนึ่งหลักการท่องเที่ยวแล้วก็เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราพยายามจะทำในเวของเราที่เราชื่นชอบนั่นเองนะครับนี่คือกลุ่มจากสยามไวด์บอดี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวไปเนี่ยคนอาจจะไม่ชอบเดี๋ยวเปิดฝาโครงโชว์ดีกว่าขับรถเดิมยอมเดินดีกว่าคันนี้เป็นรถหมกนี่สายหมกครับสายพลังใบหมกอยู่ละก็วันนี้ก็ถือว่าทางสปป.ลาวเนี่ยนะครับก็ประชาชนของเขาให้ความสนใจเกี่ยวรถซิ่งได้มากๆเลยนะฮะก็ดีมากอันนี้ต้องขอบคุณนะฮะ Caveman Thailand ซึ่งเดี๋ยวกลับมาจากสปป.ลาวคราวนี้จะเห็นคันนี้เป็นรูปแบบ Wide Body Carbon นะครับรอรับชมกันได้ต้องบอกทุกๆคนนะมันมีความสุขมากๆครับที่เราได้เห็นเนี่ยการตลาดแล้วก็เรียกว่าจีนเวียดนามและเขมรหรือประเทศไทยเนี่ยมาลงทุนที่ลาวเยอะมากๆนะครับก็เห็น opportunity ในการทำงานหรือว่าการทำ business ก็คือรถที่ตีตลาดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปแบบ Pickup Truck SUVนะฮะรถเก๋งนั่งไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบ MPV SUV เสียมากกว่าก็สำหรับการทำตลาดที่นี่ของแต่งรถเนี่ยยังหารถแต่งไม่เจอเลยมีแต่ประดับยนต์เล็กๆนะใช่รถมีหลายยี่ห้อด้วยนะเยอะไหมมีแบบไม่ได้บอกว่ามียี่ห้อแปลกก็มีนะราด้าอย่างเงี้ยมันไม่เข้าไทยซึ่งก็แปลกดีแต่ว่าที่จีนมีเยอะมากนะครับต้องบอกว่ามันอยู่ที่รัฐบาลเขาส่งเสริมหรือว่าผลักดันยังไงอย่างด้านหลังบีมก็มีเกียร์เนี่ยเห็นไหมเกียร์ก็มีอยู่หรือจะเป็นนิสสันนะฮะแล้วฮอนี้ที่สำคัญทั้งบนก็ยังมีแบบคิดส์คลับด้วยนะแบบให้เด็กๆมาทำกิจกรรมวันนี้วันเสาร์นะครับแต่ว่างานยังไม่ได้เปิดจริงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวฮะเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศในงานดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราแรปอัพนะเพราะว่าจะมียิมคาน่ามีดริฟต์รวมถึงกิจกรรมนี้ด้วยผมจะไปร้องเพลงวันนั้นเดี๋ยวฝึกก่อนกล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่าไปกับฉันโอเคหน้ากูด้านได้กูรอดทุกคนต้องบอกว่าเราเดินมาอีกในมุมของงานครับ Mazda ก็มีรุ่นที่แปลกๆและแตกต่างนะรวมถึงแบรนด์ต่างๆครับ DVSK ผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะสวัสดีจ้าสบายดีต้องบอกว่านี่เป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมเป็นไฟฟ้าทุกคนต้องบอกว่างานเวียงจันทร์ International Auto Show เนี่ยก็มีความเหมือนเมืองไทยนะครับแล้วก็รถทุกคันที่เข้ามาเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์จีนแบรนด์ฝรั่งแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับก็ผมว่ามันครบวงจรด้วยประชากรจำนวนเท่านี้กับการขายรถระดับนี้ผมว่ามันก็แล้วก็หลากหลายดีนะฮะก็มันก็ไม่ใช่เมืองไทยนะนี่ทุกคนดูสวัสดีสบายดีจ้าสบายดีอ่านรถไฟฟ้าเป็นภาษาลาวนะครับนี่เขากำลังเอ้ยแต่รถเขาหน้าตาดูแบบลักชัวรี่เนาะดูดีมากๆเลยเราก็พาเดินเที่ยวครับต้องบอกว่ามีขายเสื้อผ้าด้วยกูงงไปหมดเดี๋ยวเรามาเรียกว่ารวบๆดีกว่าเพราะว่าพาเดินเที่ยวแล้วเดี๋ยววันเปิดงานนะครับดูว่าคนจะเยอะแค่ไหนกับวันที่4มีนาคมเป็นการเปิดงานนะกับที่นี่แล้วกันเดี๋ยวเดินเที่ยวก่อนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สมาคมพ่อไม้แห่งประเทศไทยที่สปป.ลาวครับกลับไปไม่น่าจะมีเมียแล้วแหละสัตว์มาทั้ง5วันมึงพากูมาทำไมทั้ง5วันหาเมียลาวไอ้สัตว์พี่บอกก่อนคำว่าสยามไวด์บอดี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่ชมช่องผมหรือว่าทุกช่องที่ดูและกันแชร์อยู่เนี่ยสยามไวด์บอดี้มันคืออะไรสยามไวด์บอดี้คือกลุ่มรถคัสตอมคาร์ที่มีฐานล้อกว้างแล้วเราทำบอดี้ออกไปรับฐานล้อนั้นๆ มันคือคัลเจอร์ของคนกลุ่มหนึ่งในไทยรันมาเรื่อยแต่ว่ามันไม่มีการรวมกลุ่มชัดเจนเราก็เลยเอาคนกลุ่มเนี้ยที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นบาร์เทอร์กันอยู่แล้วอ่ะเข้ามารวมการคนที่ชอบในสยามรถไวด์บอดี้รถคัสตอมรถประหลาดประหลาดที่เราไม่ได้อิงของแบรนด์เลยใช่เราสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่เอามากรุ๊ปเอามาเมิร์จกันให้เป็นทีม1ทีมที่สามารถออกไปโชว์สู่แบบรอบตัวเราก่อน AC ต้องบอกว่าออกไปโชว์รอบตัวแบบ one stop service ดีกว่าถ้าไม่ว่าจะประเทศอะไรนะครับเมื่อคุณเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าต่างประเทศคุณสามารถติดต่อทางสยามไวด์บอดี้มาได้เราสามารถจัดเซตแล้วก็ขับข้ามแดนหรือส่งข้ามแดนไปโชว์ได้เพราะเราอยากจะมีแฮชแท็กคืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยและอะไรใช่ครับแฮชแท็กคุณนะโคตรเท่เลยชาตินิยมในตัวคุณชาตินิยมในตัวคุณแล้วก็มาผมเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ดีกว่าแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์คนจริตแบบพวกผมขี่รถเดินกูยอมเดินดีกว่าขนาดตะกล้องผมยังซิ่งเลย
เห็นไปลั่นทีทางด่วนอ่ะทีเอ็มก็ไม่ฟังไปสงขลาอะไรนะหลับล่าสุดทีเอ็มสลีปลิกมองว่าไงลิกก็ทำคาโชว์มาเยอะนะในเมืองไทยเนี่ยเราก็ทำคาคอฟฟี่ใช่ป่ะพอนิกเห็นตลาดที่จะสามารถมาเติบโตที่นี่ได้ป่ะในมุมมองนิกเติบโตได้ครับแต่ว่าต้องได้รับการผลักดันและพัฒนาเนี่ยอย่างนี้ก็เอาเหมือนเอารถแต่งมาให้เขาดูแล้วใช่เพราะว่าการที่ผมทำสยามไวบอดี้อ่ะก็คือต้นแบบมันก็มาจากงานพี่นิกงานวอล์กแอนด์ทอล์กงานคาร์นกาแฟซึ่งรถที่มานั้นมันก็มีคัลเจอร์ของตัวเองอยู่แล้วว่าเอ้ยคนอยากตื่นขึ้นมามีแอคทิวิตี้ในเช้านั้นใช่ครับนิยมเดียวกันใช่แล้วสุดท้ายแล้วอ่ะคนเหมือนกันเข้ามาอยู่รวมกันอ่ะมันคือความสนุกแล้วมันเลฟที่เซนได้ดีมากๆในอิมเมจของตัวมันเองและที่สำคัญคือเราไม่ได้หวังผลประโยชน์กันคือเราไปกันเป็นทีม ช่วยเหลือกันและกันอย่างเงี้ยผมว่ามันดีมากๆสำหรับ culture คนรุ่นใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าชาวสปป.ลาวอยากให้เรามาจัดงานเรื่อยๆนะครับผมขออย่างหนึ่งคือ1สถานที่ที่ชัดเจนและเคลียร์กับตร.หรือตำรวจของคุณตำรวจบ้านหรืออะไรก็ได้เคลียร์ให้ชัดเจนไปเลยนะครับเราจะได้จัดงานได้อย่างดีสมบูรณ์แบบกรุงเทพหรือว่าที่เมืองไทย2สปอนเซอร์และเงินครับตรงนี้ต้องผลักดันได้เนี่ยเพราะบางทีค่าสไลด์ค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินหรือว่าค่าที่เราเดินทางมานะครับใช่สามก็คือสื่อต่างๆที่เราถืออยู่เนี่ยถ้าเรารวมมีเดียทุกคนเนี่ยมีมากกว่า10ล้าน follower นะหรือว่า20ล้านเลยก็ตามไม่ว่าจะเป็นหนังสือ Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าจะเป็น TikTok IG อะไรก็ตามใช่ครับนะครับก็ตรงนี้เราก็ฝากด้วยถือว่าติดต่อทางสยามไวบอดี้เลยบริหารงานโดยน้องปืนเนาะเราก็ถือว่าเราทำนี้มาเป็นคอมมานีแล้วก็ที่สปป.ลาวครับผมฝากเลยถ้าสมมติคุณมีพื้นที่อยากให้เรามาเปิดช็อปที่นี่นะครับอยากคัสตอมรถอยากมีพาร์ทอยากเนี่ยเราจะเป็นฮับกลางที่รวมพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้นะเอาของมาฝากขายกันได้ของเราเนี่ยมันก็จะทำอารมณ์เป็นคอมมูนิตี้เนาะเอออยากได้อย่างใช่คือทุกอย่างอ่ะสามารถเสิร์ฟได้เราสามารถชิปไปชิปมาในการแบบจะทำรถ1คันให้มันเป็นรถที่แบบเอ้ยไม่เหมือนใครไม่ใช่ว่าออกรถสูตรมาแล้วขับอย่างนั้นอะแรงธรรมชาติอะไม่ได้แต่นี้แรงปรุงแต่งดีกว่าเราชอบแรงปรุงแต่งแล้วมีคาแรคเตอร์ใช่ครับนะครับแล้วก็ร้านแรปคุณโกก็มีด้วยฮะมีด้วยเราไปเจาะกันเราไปดูกันมากมากน้องชายครับขอบคุณมากมากที่ปืนเนี่ยพาพวกเรามาใช่ครับต่อให้ลำบากเราก็มีอะไรให้คุยใช่ถูกป่ะมีเรื่องให้เล่ามันเป็นเรื่องให้เล่าตลอดเวลาพวกเรามาใส่ลำบากอยู่แล้วไงแต่ถ้าเจอพวกคุณหนูแม่งเอามาแล้วทำไมต้องงองแงสิครับอย่ามาจริตไม่ตรงพวกคุณสไตล์นี้ถ้าชื่นชอบก็มาด้วยกันได้ครับใช่ครับ I gotta give me a bag steady type of cash on my bro and that same shit No I don't fuck on lame bitch Can't even fuck on the same shit I heard your shit in this swag That shit is so sad put in work at that basementI charge you double that payment. ระบบล่าสุดถึงประตูชัยแล้วนะครับปฏิกรรมของเราทุกคนครับถึงประตูชัยแล้วได้เห็นอย่างเป็นทางการแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะกับที่สปป.ลาวเวียงจันทน์ครับต้องบอกว่าอุณหภูมิคล้ายภาคเหนือบ้านเราคล้ายตอนนี้ลมเย็นๆเหมือนอยู่แบบเชียงใหม่เชียงราย28องศาอากาศที่สูดเข้าไปดูแบบสดชื่นนะครับสบายมากอะไรบ้างกันพร้อมวิจิตรนะเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันด้านหลังทุกคนครับนี่คือสำนักนายกรัฐมนตรีของที่สปป.ลาวได้มาเห็นนะก็ฟิลเหมือนมาเมืองนอกแหละแต่ว่าอยู่ใกล้เมืองไทยครับนั่งเครื่องบินประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงสะดวกมากๆนะครับขับรถก็มาง่ายมากๆข้ามจากหนองคายมาแป๊บเดียวที่นี่ก็จะบอกทุกคนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้ากัญชากระท่อมยังติดกฎหมายอยู่นะครับฉะนั้นใครที่มาเที่ยวก็อย่าพกติดตัวมานะมาหาที่นี่ก็เหมือนเมืองไทยนะครับเพราะว่าจอดรถก็ต้องไปจอดในวัดเนี่ยเขียนว่ารับฝากรถอะไรเงี้ยนะครับรถใหญ่ที่นี่รถยนต์เนี่ยเขาเรียกรถใหญ่มอเตอร์ไซค์เรียกมอเตอร์ไซค์เรียกรถเล็กก็บรรยากาศโอเคนะทุกคนแพนไปที่นี่ก็ช้างก็ถือว่าเป็นมรดกโลกเหมือนกันนะเพราะว่าช้างก็เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของแม่ทำลูกหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่ถนนที่ชื่อว่าสีหอมใช่หรอสีหอมใช่เขาบอกถนนสีหอมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆถนนนี้ก็จะมีทั้งตลาดนัดครับซึ่งเป็นเวียงจันทร์ไนท์มาร์เก็ตแล้วก็จะมีเป็นผับแอนด์รีสอร์ทเขาบอกว่าตามถนนยาวไปเลยก็เดี๋ยวลองเดินดูกันครับบ้านป่าการแลการจราจรอ่านว่าอะไรอยากรู้ถามพี่เขาดิอันนี้มันอ่านว่าอะไรเหรอครับบ้านข้างล่างนะครับกระเลี้ยงจัดใจเอาเป็นรูปปั้นครับอ้าวไอ้เหี้ยยังไม่เดินเข้าซีนเลยจัดซื้อของเฉย
ใช่ไหมเนี่ยเราไปดูประเทศไทยกันดีกว่าเฮียเดี๋ยวว่ายน้ำกลับบ้านเลยอารมณ์ไหมว่ายข้ามเจ้าพระยาเดี๋ยววอร์มไหลก่อนเดี๋ยวว่ายอันนี้ว่ายนะว่ายข้ามน้ำโขงแล้วจะกลับไปแบบโตโน่ไอ้สัตว์เขาว่ายในนี้ใช่ไหมแม่น้ำโขงใช่กว้างจริงอันนั้นก็จะตรงกับจังหวัดหนองคายนะครับแต่หนองคายว่าเราตรงนั้นก็ไม่ใช่จุดสำคัญเท่าไหร่ผมยังเห็นปตท.อยู่เลยนะปตท.บ้านเราอยู่นู่น